สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาค่ะอาจารย์มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับตัวเลขมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเรื่องอิทธิพลของตัวเลขกับชีวิตคนเราค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าอาจารย์หญิงเนี่ยเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขคือวิชา Numerology เนี่ยนะคะมาจากออสเตรเลียเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะคะและอาจารย์ก็เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับตัวเลขนี่มีหลายเล่มมากทีเดียวนะคะอย่างเล่มนี้ค่ะนะคะทำนายชีวิตจากตัวเลขวันเกิดเล่มนี้เนี่ยยังขายอยู่จนปัจจุบันนะเกิน10ปีแล้วนะคะและก็จะมีพลังแห่งชื่อตัวเลขอักษรนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นตัวอักษรก็จะมีพลังของตัวเลขร่วมด้วยอยู่แล้วนะคะส่วนเล่มต่อมาค่ะเลขโทรศัพท์เรียกทรัพย์รับโชคนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขเบอร์โทรศัพท์ทั้งหลายนั่นเองว่าจะเสริมดวงเราอย่างไรนะคะจริงๆอาจารย์มีหนังสือเกี่ยวกับตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะมีทั้งแบบว่าขายไปแล้วหมดแล้วไม่ได้พิมพ์ซ้ำหรืออะไรต่างๆและก็นี่ค่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยสำหรับปี2020นะคะก็คือเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะนะคะเลขศาสตร์รหัสลับไคโรก็มาจากวันที่เดือนค.ศ.เกิดของเรานะคะวันที่เกิดของเราเนี่ยก็จะบอกได้ในเรื่องของบุคลิกภาพบอกสิ่งต่างๆได้มากทีเดียวเดือนเกิดก็จะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าคนรอบตัวเราเป็นยังไงญาติพี่น้องเราเป็นยังไงเราจะมีแฟนแบบไหนดูได้จากเดือนเกิดนะส่วนปีเกิดค่ะปีเกิดก็จะบอกว่าคุณเกิดมาทำไมมีเป้าประสงค์ในชีวิตที่พระเจ้าให้เรามาเกิดเนี่ยให้เรามาเกิดเพื่อจะทำอะไรแล้วเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จนะคะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างที่เป็นตัวเลขมีอิทธิพลกับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยนะคะเราจำเป็นจะต้องถอดรหัสชีวิตออกมาก่อนค่ะนะคะทุกคนมีรหัสชีวิตอย่างวันที่เกิดของเราเราเรียกว่า personal number นะคะเป็นเลขบุคคลเฉพาะของเราเลยค่ะนะคะแต่เราก็จะต้องถอดมาเป็นเลขตัวเดียวเหมือนกันนะคะวันที่เกิดก็เป็นเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็เดือนเกิดบวกรวมกันกับปีค.ศ.เกิดรวมกันให้เป็นเลขตัวหนึ่งเราก็เรียกว่าเลขวิญญาณก็คือเป็น soul number นั่นเองค่ะนำทั้งสองอย่างนะคะนำเลขวันเกิดแล้วก็วันเดือนปีเกิดบวกรวมกันให้เป็นเลขตัวเดียวมารวมกันเราก็จะได้เลขอะไรทับกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอาจารย์เกิด13ธันวานะคะปีเกิดไม่ต้องว่ากันแล้วรวมกันได้เลข7อย่างเงี้ยนะคะวันเกิด13ก็เป็น4ก็4ทับ7เป็นรหัสชีวิตนะคะรหัสชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วมันมาตามวันเดือนปีเกิดของเรานะคะและมันจะบอกทุกอย่างในชีวิตของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความชอบบุคลิกภาพจะเรียนไปเติบโตไปเป็นอะไรควรเรียนอะไรควรทำงานอะไรแล้วอาชีพไหนส่งเสริมชีวิตเราทำให้เราประสบความสำเร็จเราจะรวยไหมจะมีคู่ดีหรือเปล่าไปทางทิศไหนตั้งบ้านเรือนเป็นยังไงดูได้จากตัวเลขหมดเลยรวมไปถึงว่าดูด้วยว่าแล้วเจ้านายเราที่เหมาะกับเราคือบุคคลที่มีตัวเลขอะไรนะคะใครบ้างที่จะเสริมดวงเรานั่นเองนะคะทุกอย่างเป็นอิทธิพลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรวมไปถึงว่าเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนี้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราเลขรถยนต์เลขทะเบียนรถนะคะก็สำคัญกับเรามากเช่นเดียวกันรวมไปถึงเลขชื่อค่ะตัวเลขอักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวชื่อสกุลบางคนใช้ชื่อเล่นเป็นหลักบางคนลูกน้องเรียกอย่างเงี้ยนะคะลูกน้องเรียกด้วยชื่อย่อก็ใช้ชื่อย่อเนี้ยที่คนรู้จักกันทั่วไปเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนรู้จักในนามปากกาอะไรนะคะเหล่านี้ออกมาเป็นอิทธิพลของตัวเลขกับชีวิตของเราได้ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าทุกอย่างในชีวิตของเราถ้ามันลิงก์กับตัวเลขวันเดือนปีเกิดของเราล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลกับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ